รถแท็กซี่หลากสีสันผู้หญิงหน้าคมผมดำตัวอักษรไทยหรือร้านสะดวกซื้อยอดนิยมที่พบเห็นในเมืองไทยทุกที่ที่ไปคือสิ่งที่เพอร์มินบรอยศิลปินชาวสวิตเซอร์แลนด์พบเจอตลอด3เดือนที่มาอยู่เมืองไทยหลังมาแสดงผลงานครั้งแรกเพื่อฉลอง80ปีความสัมพันธ์ไทยสวิสเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาผลงานในนิทรรศการ The Space in Between ครั้งที่2จึงถ่ายทอดจากความประทับใจที่ได้รู้จักเมืองไทยมากขึ้นกว่าเคยทั้งยังพบว่ามีวิถีชีวิตบางอย่างที่คล้ายคลึงกันเช่นวิถีเกษตรกรรมที่ชาวไทยเลี้ยงควายเพื่อไถนาขณะที่ชาวสวิสเลี้ยงวัวเพื่อรีดนมไว้ทำเนย But when I was here first time 4-5 weeks I was so surprised how nice the people are how nice the land is the food everything was so great Kevin Broy กล่าวว่าเคยมาประเทศไทยกับเพื่อนครั้งแรกเมื่อ6ปีก่อนซึ่งตอนนั้นแทบไม่รู้จักเอเชียเลยแต่เมื่อมาถึงก็ต้องแปลกใจกับความน่ารักของคนไทยอาหารอร่อยและความงามของบ้านเมืองที่ทำให้อยากกลับมาที่นี่บ่อยๆนิทรรศการครั้งนี้จึงเป็นงานศิลปะที่บอกเล่าความรู้สึกที่เขามีต่อประเทศไทยผลงานส่วนใหญ่ของเพอร์มินบอยนะคะจะเป็นสไตล์สปีดอาร์ตค่ะที่เห็นได้ชัดเลยก็คือภาพด้านหลังนี้นะคะที่นำเอาหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาพบเห็นในประเทศไทยมาทับซ้อนกันหลายชั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีความหมายนะคะซึ่งต้องใช้การพินิจพิจารณาในการชมผลงานค่ะเหมือนดั่งชื่อของนิทรรศการ The Space in Between ที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่ว่างแม้กระทั่งพื้นที่ว่างระหว่างวัตถุใดๆค่ะการส่งความรู้สึกจากภายในขณะพ่นสีสเปรย์ทำให้ผลงานของเพรมินบรอยเต็มไปด้วยอารมณ์และยังเสริมด้วยสีอะคริลิกและสีน้ำมันคือเทคนิคกราฟฟิตี้ที่เขาหลงใหลและฝากผลงานแนวถนัดไว้ในหลายประเทศทั้งบนผนังกำแพงขบวนรถไฟเครื่องบินทั้งยังเคยพ่นสีสเปรย์ให้บอลลูนหมูขนาดใหญ่ตัวแทนคนโลภที่วงพิงค์ฟลอยด์ใช้ในคอนเสิร์ตที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี2007 So Pirmin Broy is a very versatile very universal artist Pirmin Broy who is Lucas Gesser กล่าวว่า Pirmin Broy เป็นศิลปินที่เก่งรอบด้านและมีความเป็นสากลเขาใช้องค์ประกอบที่หลากหลายทั้งป๊อปอาร์ตและศิลปะพื้นบ้านของสวิสแต่เมื่อมาทำงานที่ไทยเขาผสมผสานความเป็นไทยลงไปด้วยเช่นใช้รูปช้างสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเทียบเคียงกับบัวสัตว์ที่ผูกพันกับวิถีของชาวสวิสผลงานรูปเสื้อทีเชิ้ตหลากสีเกิดจากภาพชินตาที่เห็นคนไทยใส่เสื้อทีเชิ้ตกันในทุกโอกาสไม่ว่าจะในชีวิตประจำวันหรือใช้สีแสดงออกทางการเมืองเป็นอีกมุมมองเมืองไทยในสายตาชาวต่างชาติซึ่งรายได้จากการจำหน่ายผลงานยังสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลนิทรรศการ The Space in Between ครั้งที่2จัดแสดงที่ก้อย Art Gallery ซอยสุขุมวิท31ถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้กฤทธาดีมีไทย PBS รายงาน